สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมนะครับทําโครงสร้างบ้าน2ชั้นนะครับข้างหลังผมนี้นะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาท้ายคลิปจะบอกนะครับค่าช่างประมาณเท่าไหร่ค่าของเท่าไหร่มีอะไรบ้างประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพาชมกันก่อนนะครับนี่ข้างหลังผมนะครับก็มีอยู่หลังนึงครับทําแบบบ้าน2ชั้นนะครับก็เพิ่งเคยทําหลังแรกเหมือนกันนะหลังอื่นก็ชั้นเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมหน้างานกันครับไปดูครับเดี๋ยวพาตรวจงานดูด้วยนะครับว่าบ้าน2ชั้นเนี่ยมันต้องตรวจอะไรตรงไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับของผมเนี่ยจะทำเนี่ยจากพื้นนะครับพื้นเนี่ยนะครับถึงท้องคานข้างบนเนี่ยอยู่ที่2.70 เมตรนะครับนี่จากพื้นนี่ถึงท้องคานข้างบนนะครับ2.70 เมตรทำไมถึงทำ2.70 เมตรเพราะว่าบันไดมันลงตัวนะครับต้องดูเรื่องบันไดนะครับบันไดมันของผมมันได้แค่นี้นะครับ2.70 เมตรแล้วก็พวกเสาพวกอะไรเนี่ยก็ขนาด20x20เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหล็กเนี่ยใช้เหล็ก16 มิล6เส้นนะครับเหล็กเสาเหล็กอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เหล็กคานเหมือนกันนะครับเหล็กคานก็ใช้เหล็กคานใช้เหล็กซีหุ่นแต่ว่าเป็น8เส้นนะครับเหล็กซีหุ่น8เส้นแล้วก็ดูเรื่องค้ำเนี่ยเรื่องค้ำพวกเนี้ยครับคำนี้ก็ระยะห่างเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน50 เซนนะครับก็ประมาณ30 เซนนะครับค้ำทีๆเราก็ต้องคาดด้วยอะไรด้วยนะครับไอ้ค้ำคานตรงเนี้ยต้องทิ้งไว้ต่ำๆมา20 กว่าวันเลยนะครับค้ำคานตรงเนี้ยนะครับคือห้ามแกะนะครับค้ำคานตรงเนี้ยห้ามแกะเลยนะครับก็เท่าที่ดูนะครับแล้วก็หลังนี้เพิ่งเทพื้นนะครับวันนี้เพิ่งเทพื้นเสร็จครับวางแผ่นพื้นข้างบนเห็นไหมวางแผ่นพื้นเราก็มีค้ำกลางนะครับค้ำกลางค้ำแผ่นพื้นนะครับก็ต้องทิ้งไว้ต่ำๆน่าจะมี14 วันนะครับต่ำๆน่าจะมี14 วันเชฟไม่กว่าด้วยเว้ยแล้วเราก็ค้ำยันอะไรพวกนี้ต้องดูว่าแอนหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับก็ดูโอเคนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะมีท่อเสียบไว้ตรงคานจะได้ไม่รอดใต้คานครับท่อประปาเหมือนกันนี่นะครับก็สามารถรอดได้เลยแล้วก็นี่ก็เป็นท่อจะมีท่อซ่วมท่อน้ำทิ้งนะครับก็จะไอ้นี่ไว้เลยทะลุไว้เลยท่อซ่วมมันจะใช้แบบวางไว้นะครับแล้วก็แกะแบบเนี่ยก็จะเป็นรูเลยแล้วก็ต่อได้เลยจะได้ไม่ต้องเจาะคอลิ่งที่หลังจะได้ไม่รั่วซึมนะครับโอกาสรั่วซึมก็น้อยนี่ก็ขึ้นมาพาชมชั้น2นะครับอันนี้เพิ่งเทวันนี้เลยเนี่ยนะครับก็เหมือนชั้น1นะครับเหมือนชั้น1นะครับมีการกวาดแล้วก็ท่อเทอร์อะไรเงี้ยผมจะใส่ไปเลยเห็นปะเนี่ยว่าท่ออ่างท่อประปาแล้วก็ท่อซ่วมนะครับแล้วก็ท่อหนูก็ทอมทิ้งเห็นปะจะได้ไม่เจาะตอนหลังถ้าเจาะตอนหลังเนี่ยโอกาสรั่วซึมค่อนข้างสูงผมใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวแกะแบบพื้นออกมาเนี่ยก็จะเป็นรูท่อส้วมเลยแล้วก็รูท่อน้ำทิ้งเลยแล้วตัวนี้เจาะไว้เพราะว่ามันทำเป็นรูไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อเสาเดี๋ยวก็ตั้งเสาได้แล้วนะครับต่อเสาต่ออะไรขึ้นมาก็ระยะเว้นเนี่ยขั้นต่ำคือต้องเมตรหนึ่งนะช่วงต่อเสาเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเนี่ยอันนี้ขั้นต่ำสุดเลยเมตรหนึ่งเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าหน่อยที่เหลือก็เกินเมตรหมดเลยแล้วก็ห้องน้ำเป็นห้องหนึ่งอยู่นู่นนะครับก็ต่อท่อต่ออะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าทําแบบนี้โอกาสรั่วซึมเนี่ยค่อนข้างยากถ้าชั้น2เนี่ยส่วนใหญ่ที่ปัญหาคือรั่วซึมลงไปทั้งฝ้าทั้งอะไรนะครับก็คือเขาเจาะท่อตอนหลังแล้วโอกาสรั่วซึมมันสูงโอเคเดี๋ยวลองมาฟังราคากันดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้รวมมาเบ็ดเสร็จนะเดี๋ยวจะพูดแยกย่อยทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะคือค่าแรงนะครับบ้าน2ชั้นเราคิดกันยังไงอย่างที่ผมจ้างนะครับก็คือชั้นล่างเนี่ย 1,200 บาทต่อตารางเมตรรวมค่าแบบด้วยนะคือชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็ตั้งแต่ฟุตติ้งคานพื้นเสาเนี่ยคือชั้นล่าง 1,200 บาทต่อตารางเมตรก็คือนับตารางเมตรชั้นล่างนะครับต่อมาก็คือชั้นบนชั้นบนที่ผมจ้างเนี่ยคือ 1,000 บาทต่อ1ตารางเมตรนะครับก็คือ 1,000 1ตารางเมตรอะไรเงี้ย 1,000 ตารางเมตร1อะไรเงี้ยก็ตั้งแต่คานตั้งแต่คานแล้วก็พื้นแล้วก็เสานะครับรวมแบบหมดเลยนะเนี่ยรวม
รวมแบบรวมอะไรหมดเลยรวมแบบทั้งหมดเลยนะครับ 1,000 บาทต่อตารางเมตรหลังเนี้ยข้างล่างก็75ข้างบนก็ข้างบนมันจะเกินหน่อยเพราะว่ามันมีปีกข้างหลังด้วย78นะครับค่าแรงก็ลองคูณกันดูนะครับน่าจะประมาณ 180,000 น่าจะได้มั้งนะครับน่าจะเพราะว่า 1,200 เอ้ยน่าจะเกินน่าจะประมาณนี้ใกล้เคียงนะครับชั้นล่างน่าจะประมาณ 90,000 กว่าบาทชั้น2ก็อาจจะ 70,000 กว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณ 170,000 แล้วกันนะครับคร่าวๆแล้วผมจะมีค่าบันไดด้วยนะครับช่างคิดค่าบันไดด้วยค่าบันไดเนี่ยช่างคิด 12,000 บาทรวมแบบด้วยนะก็คือค่าแรงรวมแบบนะครับอันนี้คือค่าแรงบ้าน2ชั้นนะครับประมาณ 170,000-180,000 นะครับประมาณ150ตารางเมตรบ้านหลังเนี้ยที่ผมทำอยู่เนี่ยต่อมาก็จะเป็นพวกค่าปูนค่าแผ่นพื้นค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีเพิ่มขึ้นมาคือค่าเคนนะครับค่าลดเคนเพราะว่าชั้น2เนี่ยต้องใช้เคนนะครับเคนจะมาตอนเทคานก็ต้องใช้เคนเทคานผมใช้ครึ่งวันแล้ววันเนี้ยเทพื้นแล้วก็วางแผ่นพื้นด้วยวันเดียวกันเลยวันนี้ใช้1วันเต็ม1วันใช้ 8-7,000 นะครับวันละ 7,000 แต่ว่าครึ่งวันเนี่ยเขาคิด 4,000 แล้วก็วันสุดท้ายที่มาก็คือวันเทเสาวันเทเสาก็อาจจะใช้ครึ่งวันได้นะครับแล้วก็แนะนำอย่างหนึ่งก็คือวันเคนมาวันสุดท้ายเนี่ยแนะนำให้มีอิฐถ้าจะเป็นอิฐมวลเบาปูนเปิร์นอะไรเงี้ยให้ยกขึ้นไปเลยให้เคนยกขึ้นไปทีเดียวเลยจะได้ไม่เหนื่อยคนงานไม่เหนื่อยอะไรนะครับก็คร่าวๆนะบ้านที่ผมเคยทำไปหลายคลิปนะที่ค่าใช้จ่ายโครงสร้างเนี่ยหลังนึงเนี่ยตกประมาณ 200,000 ไม่รวมเข็มนะประมาณ 200,000 อย่างบ้าน2ชั้นก็คูณ2ไปก็ประมาณ 400,000 บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ไอ้นี่การถ่วยเฉลี่ยกันก็ประมาณ 400,000 ส่วนค่าแรงค่าอะไรที่ผมจ้างก็ประมาณนี้ส่วนค่าปูนค่าอะไรเงี้ยก็ราคาทั่วไปคิวละประมาณ 1,700-1,800ค่าแบบค่าอะไรผมก็ไม่ได้ออกนะครับก็ประมาณ 400,000 โครงสร้างบ้าน2ชั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับคอร์สปั้นเจ้าของโครงการรุ่น14แล้วนะครับสอนวันที่8ถึงวันที่12พฤษภาคมนะครับก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นมือใหม่เลยนะครับและที่สำคัญนะเป็นที่ปรึกษาให้จนกว่าจะสำเร็จนะครับผมเป็นที่ปรึกษาให้เลยนะครับโทรมาคุยกันโทรมาปรึกษากันได้ตลอดไม่ว่าจะเรียนไป1ปี2ปี3ปีนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นยันจบตั้งแต่หาที่ดินจนขายได้เรื่องงานก่อสร้างสอนตรวจงานการตลาดวางแผนนะครับโปรโมทครบทุกกระบวนการนะครับผมก็เดินทางมาถึงเฟสที่3จะจบแล้วจะเข้าเฟสที่4แล้วก็โอนมา10หลังแล้วโอนมา10น่าจะ12แล้วก็สร้างมาประมาณ15 16หลังแล้วนะครับก็ประสบการณ์ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจเรียนกับผมเนี่ยก็ทักไลน์มาสอบถามได้เลยครับ